พี่ก๊อฟก่อนที่ขึ้นเวทีพี่ก๊อฟบอกว่าวันนี้เตรียมกระดาษทิชชู่มากันไหมฮะมีกระดาษทิชชู่กันอยู่เรียบร้อยเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เตรียมไว้เลยงงฮะไม่รู้ฮะแค่พี่ก๊อฟบอกต้องเตรียมมาวันนี้ผมชอบงานที่มันดูในแบบโรงหนังแบบนี้มากๆนะเพราะว่าคือมันเป็นบรรยากาศคนที่รักซีรีส์เรื่องเดียวกันเนี่ยได้มาดูกับนักแสดงล้มมวลเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมากกว่าเริ่มต้นที่เฟิร์สกับเท่าทางนะครับรู้สึกไงบ้างโอ้เราอยู่กันมานะตั้งแต่ EP 1จนวันนี้มันคือบทสรุปแล้วกระแสตอบรับต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศครับเป็นไงบ้างไม่เฮ้ย อันนี้คำถามแรกอย่าพึ่งเศร้าได้เดี๋ยวมีเวลาให้ร้องไห้เก็บน้ำตาไว้ก่อนผมจะไม่ร้องไห้จะไม่ร้องไห้จริงป่ะอันนี้ผมจะเข้มแข็งโอ้โหเราแค่แกล้งเชื่อกันดีกว่านะครับกระแสตอบรับและต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆพวกเราส่งแฮชแท็กตลอดเวลาอยู่แล้วก็ดีใจครับที่ได้เห็นหลายๆคนรักซีเรื่องนี้รวมทั้งแฟนชาวต่างประเทศด้วยก็ยิ่งเรารู้สึกว่ายิ่งซีรีส์ออนไปเนี่ยแต่ละ EP ยิ่งมีคนติดตามเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้พวกเรารู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมซีเรื่องนี้ครับครับครับผมก็ตามแบบเทคทางอยู่ที่หนึ่งอ๋อครับเยอะเขาตื่นเต้นครับผมก็ขอบคุณมากครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเราในฐานะคนในฐานะนักแสดงก็คนทำงานอะไรเงี้ยครับสิ่งที่คาดหวังจากผู้ชมที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปครับครับผมแล้วผลตอบรับมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเลยรู้สึกว่าแบบมันเกินความคาดหมายไปมากครับรู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าพี่เคยคุยกับเฟิร์สพี่ถามเฟิร์สว่าเป็นยังไงบ้างกระแสเป็นไงบ้างเฟิร์สบอกผมงงพี่ใช่คือมันมาดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะคือผมรู้สึกว่าเหมือนครอบครัวตรงนี้เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆจนบางทีเรางงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันใหญ่เติบโตขึ้นขนาดนี้แล้วหรอภาพที่เราเห็นตรงหน้านี่คือเรื่องจริงใช่ไหมใช่ครับมันคือภาพที่ทุกคนที่ชื่นชอบในซีรีส์เรื่องเดียวกันชื่นชอบในตัวพวกเราทุกคนมันทำให้ผมรู้สึกแบบขอบคุณพวกเราจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ทั้งคนที่มาแล้วคนที่ไม่มาเลยนะครับครับผมนะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของซีรีส์เรื่องคาดนะครับแล้วก็งานในวันนี้1วัน sold out นะครับผมทุกคนมากขอบคุณทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับ